เสร็จสิ้นลงแล้วนะสำหรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคฮะคุณผู้ชมที่พร้อมจะสานต่อการหารือในเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกฟื้นฟูการเดินทางข้ามแดนระหว่างกันด้วยในเรื่องนี้นะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะประธานที่ประชุมเอเปค2022เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่29รูปแบบรีทรีตช่วงที่2ในหัวข้อว่าการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในเวลา 12:30 นนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงข่าวระหว่างผมอ่านข่าวไปนี่ทุกคนกด9999รวมๆมาเลยคือดีใจอ่ะที่ประเทศเราถือว่าเปิดซอฟต์พาวเวอร์ให้สายตาชาวโลกได้เห็นอย่างชัดเจนชัดแจ้งและประจักษ์กับผู้นำสายตาของผู้นำเอเปคด้วยส่งผลถึงภาพลักษณ์ของประเทศนะครับทีนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงข่าวใจความสำคัญว่าการประชุมเอเปคครั้งนี้ปิดฉากลงแล้วอย่างสวยงามต้องขอขอบคุณทุกคนคนไทยทุกคนต้องการจะเห็นเอเปคได้ยืนหยัดทำงานเพื่อให้เอเปคได้ยืนหยัดท่ามกลางสภาวะโลกที่ผันผวนเพื่อเสริมความเติบโตและอนาคตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับส่วนประเด็นที่ได้มีการพูดคุยกันในประเทศไทยที่ได้ห่วงกังวลในเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ในประเด็นนี้เนี่ยได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าทุกประเทศมีความเป็นห่วงในประเด็นนี้เช่นเดียวกันผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคก็ร่วมกันรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์จำนวน2ฉบับด้วยกันได้แก่ปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคประจำปีคริสต์ศักราช2022และอีกฉบับหนึ่งเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG Model หรือ Bangkok GoalsBangkok Goals นะครับจากนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่งเจ้าภาพเอเปคให้กับสหรัฐอเมริกาโดยรู้สึกเป็นเกียรติและก็ภาคภูมิใจที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคปี2565ปีนี้แล้วก็ขอบคุณการสนับสนุนอย่างแข็งขันเลยจากทุกเขตเศรษฐกิจมาโดยตลอดครับระหว่างผมอ่านข่าวเรื่องเอเปคไปโอ้ยกด9กันมารัวๆเลยคุณผู้ชมนี่แหละเราภูมิใจและเราดีใจและถือว่าเป็นสิ่งที่ดีส่งผลดีกับคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะครับใครเห็นด้วยกับผมว่าเอเปคครั้งนี้ที่เราเป็นเจ้าภาพการประชุมเนี่ยส่งผลดีกับประเทศไทยอย่างสูงมากเลยทั้งซอฟต์พาวเวอร์ทั้งอะไรต่างๆโอ้ยมากมายแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำเขาไม่ได้มาแค่ท่านเดียวแต่ละเขตเศรษฐกิจนะคนติดตามอีกอย่างซาอุดีเนี่ยเจ้าชายท่านเสด็จมาเมืองไทยเป็นแขกพิเศษรัฐบาลผู้ติดตาม 7-800 คนอย่างเงี้ยใช่เยอะมากคงจะมาเห็นภาพลักษณ์เมืองไทยต่างๆแล้วไปบอกต่อกันสิ่งสำคัญมากกว่าที่จะไปซื้อโฆษณาต่างชาติต่างประเทศเอาเงินไปลงทุนซื้อโฆษณาสิ่งสำคัญคือการบอกปากต่อปากนี่แหละมันสร้างให้เกิดความประทับใจไงเกิดจากใจเขาแล้วไปบอกญาติพี่น้องเขาโอ้ยเมืองไทยสุดยอดน่าเที่ยววิวดีสวยดีดูนั่นเนอะนี่แหละฮะสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นแล้วซอฟต์พาวเวอร์ดังไปทั่วโลกกดก้าวมาเห็นด้วยเห็นด้วยกับการประชุมเอเปคที่เราร่วมกันเป็นเจ้าภาพทุกคนถือว่าประสบความสำเร็จร่วมกันของคนไทยทั้งประเทศครับและนอกจากนี้ฮะนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าการค้าและการลงทุนนั้นเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากเลยคุณธิติมาในการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคและก็โลกด้วยการค้าและการลงทุนถือเป็นหัวใจสำคัญของความร่วมมือในเอเปคโดยองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งที่เอเปคสนับสนุนและสนับสนุนมาโดยตลอดนั่นก็คือระบบการค้าพหุภาคีที่มี WTO องค์การการค้าโลกเนี่ยเป็นแกนหลักทั้งนี้เอเปคสามารถมีบทบาทในฐานะแหล่งบ่มเพาะทางความคิดโดยร่วมกันหาทางออกใหม่ๆเพื่อขับเคลื่อนประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นความครอบคลุมความยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลครับการสนับสนุนสำคัญอย่างหนึ่งของเอเปคคืออะไรฮะคุณธิติมาค่ะในส่วนของการสนับสนุนสำคัญอีกอย่างหนึ่งของเอเปคนะคะในระบบการค้าพหุภาคีค่ะก็คือการขับเคลื่อนวาระเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกนะคะหรือว่าที่เราคุ้นชื่อกันเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษย่อๆนะคะก็คือFTAAP หรือว่า FTAP นั่นเองนะคะที่ในปีนี้ค่ะมีความก้าวหน้าอย่างมากเลยโดยก็ได้มีการจัดทำแผนงานต่อเนื่องหลายปีเพื่อขับเคลื่อนวาระเรื่องของ
FTAP นี้นะคะต่อไปค่ะซึ่งก็จะช่วยสร้างศักยภาพแล้วก็เตรียมเศรษฐกิจให้พร้อมสำหรับยุคหน้ารวมถึงในเรื่องของประเด็นการค้าการลงทุนยุคใหม่ค่ะเช่นความยั่งยืนเศรษฐกิจดิจิทัลการค้าและสาธารณสุขนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้กล่าวนะคะว่าในฐานะที่เป็นประธานการประชุมในปีนี้ก็ได้ส่งมอบตำแหน่งให้แก่สหรัฐอเมริกาค่ะเป็นเจ้าภาพเอเปคในปีถัดไปทั้งนี้เอเปคกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนะคะไทยก็พร้อมร่วมมือกับสหรัฐค่ะเพื่อขับเคลื่อนงานของเอเปคต่อไปอย่างไร้รอยต่อและก็มั่นใจว่าประเด็นด้านความยั่งยืนและความครอบคลุมซึ่งระบุในเป้าหมายกรุงเทพที่เราได้ร่วมกันวางรากฐานไว้เป็นอย่างดีจะได้รับการสานต่อในปีหน้าภายใต้หัวข้อหลักของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของสหรัฐอเมริกาค่ะที่เชื่อมั่นว่าภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกาเอเปคจะได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างดีและก็พร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปคในปี2566ด้วยนะคะครับคุณวันดีประดิษฐ์บอกว่ารักประเทศไทยประเทศไทยคือบ้านที่แสนสุขและอบอุ่นไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่แค้นอุดมสมบูรณ์ดีพร้อมที่สุดในโลกค่ะสำหรับป้าคุณวันดีประดิษฐ์นะทีนี้มีคุณวินัยงามพร้อมบอกว่าโอ้โหการประชุมเอเปคครั้งนี้พร้อมกับแขกพิเศษที่มาในช่วงเอเปคคือเจ้าชายแห่งซาอุดีเนี่ยนะฮะคุ้มจริงๆไม่ว่าจะเป็นการหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับซาอุดีแล้วก็ MOU 5ฉบับด้วยกันแล้วไทยกับจีนด้วยสร้างความสัมพันธ์เจรจาทวิภาคีกันเนี่ยโอ้คุ้มจริงๆคุ้มจริงๆไทยได้จริงๆใครเห็นด้วยถือว่าไทยได้ประโยชน์อย่างมากจากการประชุมเอเปกในครั้งนี้ก็กด9999รัวๆมาเลยนะครับคุณสิทธิกรบอกว่าขอบคุณคุณบุญมาอ่านข่าวได้ร้อยแรงกับพี่น้องเอ้าเราก็ต้องดีใจนะครับพี่น้องเพราะว่าเอเปกนี่ได้เปิดประเทศของเราแล้วก้าวเข้าสู่ความยั่งยืนแบบ BCG โมเดลเขาก็มีการลงปฏิญญากรุงเทพนี่แหละนะฮะอ้าวต่อไปนายกรัฐมนตรีได้มอบอะไรคุณติดมาเป็นของที่ระลึกด้วยได้มอบฉลอมนะคะเป็นของที่ระลึกเอเปคค่ะให้กับผู้นำโดยถือเป็นสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคในปีนี้นะคะซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาไทยที่ใช้ในการขนส่งสินค้าบรรจุของใช้ในยามที่เราเดินทางแล้วก็ใส่ของขวัญสำหรับการมอบให้กับญาติมิตรด้วยโดยฉลอมนะคะก็สะท้อนการเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลค่ะแล้วก็รูปแบบการทำงานของเอเปกได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทั้งการผสานความแข็งแรงความเข้มแข็งที่หลากหลายและก็ความพยายามของเขตเศรษฐกิจสมาชิกเข้าด้วยกันค่ะเพื่อสร้างภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เข้มแข็งยืดหยุ่นครอบคลุมและยั่งยืนสำหรับชนรุ่นหลังของเราด้วยโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะส่งมอบฉลอมใบนี้ให้เป็นทั้งของขวัญและเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งยืดหยุ่นค่ะ